ตัวอย่าง speed reading อันต่อไปอันนี้มึนงงกันเดิมนะคะมีเยอะเหมือนกันค่ะนี่เป็นส่วนบนนะอันนี้ก็เป็นส่วนล่างน้องคะไม่น้อยเลยใช่ไหมคะแต่ดูคร่าวๆก่อนค่ะเมืองซอนคาจาวีฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์เบอร์ลินเยอรมนีบอกโดฟรานซ์ลอสแอนเจลิสอเมริกาใช่ไหมคะวูฟแฮมป์ตันอังกฤษชิคาโกอเมริกามีโรมอิตาลีแมนเชสเตอร์นิวแฮมป์เชียร์อังกฤษใช่ไหมเป็นชื่อเมืองกับประเทศทั้งหลายทั้งปวงน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศนั้นๆเรายังไม่รู้หรอกเราก็ดูคร่าวๆน่าจะเกี่ยวกับข่าวในประเทศหรืออะไรที่เกี่ยวกับประเทศเขาส่วนวัฒนธรรมหรืออะไรอย่างนี้ไหนที่พี่บอกพี่ก็คงไม่ให้น้องๆดูตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะคะพี่ก็มีไอ้ที่มันเป็นขยายให้น้องนะคะไม่ต้องห่วงค่ะแล้วตามหลักของการทำ speed reading อีกเช่นเคยก็คือไม่ต้องเสียเวลาค่ะน้องๆค่ะเปลืองค่ะน้องอ่านโจทย์แล้วก็มาสปอตเอาในอันไหนที่มันน่าจะเป็นไปได้ในเรื่องที่เขาน่าจะถามทุกคำถามข้อแรกกันเลยเขาบอก Germans are having a problem withเห็นปุ๊บก็น่าจะรู้เลยแล้วว่าจะต้องไปดูในพาร์ทไหนเพราะพวกเยอรมันชาวเยอรมันเนี่ยมีปัญหา have to have problem with something มีปัญหาเรื่องอะไรไปดูเยอรมันว่าอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นแว๊บใช่ไหมคะว่าเบอร์ลินเยอรมนีใช่ไหมดูกันนะคะว่าอยู่ไหนเยอรมันแล้วค่ะขอโทษในความอึดอัดของพี่หน่อยนะคะเขาบอกว่า Germans could face a shortage of beer this summer if they don't return their empty beer bottles. The German Brewers Federation assured Germans that if they recycle their bottles, there will be plenty of beer to go around. ลองแปลนิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเบอร์ลินเยอรมนีเขาบอกชาวเยอรมัน could face something ก็คือเผชิญหน้าเหมือนหน้านะคะเผชิญหน้ากับ shortage short แปลว่าสั้นใช่ไหมคะ shortage เป็นนามแปลว่าการขาดแคลนเหมือน lack a lack of การขาดแคลนเบียร์ในซัมเมอร์นี้ถ้าพวกเขาไม่ return นำกระป๋องเบียร์เปล่ากลับไปไม่ไป recycle ก็คือกระป๋องเบียร์มันคงหมดค่ะน้องๆค่ะถ้าไม่เอากระป๋องเบียร์ไป recycle หรือเอาไปให้ที่เขาผลิตเบียร์เนี่ยก็จะไม่มีเบียร์ดื่มนะคะไม่ใช่ว่าเบียร์หมดนะคะแต่ว่ากระป๋องไม่มีใช้ค่ะ The German Brewers Federation คือสมาพันธ์เครื่องดื่มเบียร์เนี่ย Brewer คือพวกเครื่องดื่มที่ต้องไปหมักทั้งหลายเนี่ยค่ะ Assure Germans that ให้ความมั่นใจกับชาวเยอรมันว่า Assure เหมือน Verb Sure เห็นไหม Are you sure เห็นไหมน้องเดาได้ให้คำความมั่นใจว่าถ้าพวกเขารีไซเคิลกระป๋องเบียร์ของพวกเขาเนี่ยนะ there will be plenty of beer to go around ก็คือจะมีเบียร์อีกมากมายที่จะนำไปดื่มกันได้ go around ก็คือวนๆกันไปก็คือนำไปดื่มกันได้ทั่วประเทศนั่นเองคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือกระป๋องเบียร์หมดค่ะน้องๆค่ะดูซิว่าอันไหนตรงแรกบอก illegal dumpingdump เหมือนเวลาในสแลงใช่ไหมคะ I dump him คือทิ้งฉันทิ้งเขาไปแล้วล่ะทิ้งแฟนแต่ dump มันนี่แปลว่าทิ้งเหมือนกันค่ะทิ้งพวกขยะการทิ้งที่ผิดกฎหมาย legal เพราะถูกกฎหมาย ill ใส่เข้าไปแปลว่าไม่เกี่ยวเลย The German Brewers Federation ปัญหาเกี่ยวกับสมาพันธ์ของหมักดองเหล้าหรอไม่ใช่ A summer heat wave คลื่นความร้อนในซัมเมอร์ไม่ใช่เลยA lack of beer bottles การขาดแคลนกระป๋องเบียร์ lack หรือ shortage ใช่ไหมคะเขาเช็คซินาลีนน้องเล็กน้อยงั้นตอบก็447บอกว่า The international event that take ค่ะน้องคะ
place in Finland was a เหตุการณ์หรือว่างานระดับนานาชาติงานที่ take place ว่าเกิดขึ้นในฟินแลนด์เนี่ยเป็นงานอะไรดูในฟินแลนด์กันAnd Finlandese knew Estonian wives can be a real pain in the back, but that didn't stop one man from carrying his wife on his back in a 250-meter obstacle course at an international event in Finland. นี่เป็นโจทย์ใน international event in Finland, which pays the winner the wife's weight in beer. Another Estonian couple came in second, while the third place went to a Danish couple.ดูซิว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไรเขาบอกว่าภรรยาชาวเอสโตเนียเนี่ย to be pain in the back มันเป็นการเล่นคำค่ะจริงมันมีสำนวนที่ว่า นี่เขาจะได้ยินบ่อย your pain in the ass ก็คือตัวยุ่งอะแต่อันนี้คือ pain in the back เพราะว่าอาจจะทำให้ปวดหลังได้ใช่ไหม back เพราะว่าหลังแต่นั่นไม่ได้ทำให้ผู้ชายเนี่ยหยุดหรือว่าไม่ carrying อุ้มหรือว่าให้ภรรยาขี่หลัง his wife on the back คือถึงแม้ว่าภรรยาเนี่ยคือซึ่งก็เวลาเป็นภรรยาแล้วก็จะเริ่มอ้วนขึ้นใช่ไหมคะน้องก็จะหนักก็จะเป็นเพนได้เพนอินเดอะแบ็กแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชายเนี่ยเลิกยกเลิกที่จะให้อุ้มภรรยาไว้ใน250 obstacle course นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการแข่งขันวิ่งเขาเรียกว่าอะไร obstacle คือไอ้พวกเครื่องสิ่งกีดขวางยาว250เมตรเป็นการแข่งขันใช่ไหมคะเหมือน race ที่ international event in Finland ที่ซึ่ง pay the winner ก็คือให้รางวัลนั่นเองผู้ชนะด้วยอะไร pay someone something beer ให้เบียร์หนักเท่ากับความน้ำหนักของภรรยาเลยนะเขาก็บอกต่อว่าคนแรกชนะถูกไหมEstonian another Estonian couple คู่ชาว Estonian อีกคู่หนึ่งเนี่ย came in second ก็คือเข้าเป็นที่สองแล้วก็ที่สามเนี่ยเป็นของ Danish couple คู่ชาว Danish เพราะฉะนั้นนี่เกี่ยวกับการแข่งขันเห็นปุ๊บก็ตอบข้อสามเลยค่ะ wedding งานแต่งงานไม่ใช่ beer drinking competition แข่งขันดื่มเบียร์ไม่ใช่ medical convention ไม่ใช่เป็นการประชุมสัมมนาทางด้านการแพทย์ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบข้อสามข้อต่อไปบอกว่า people in Los Angeles are worried about ประชาชนใน LA เนี่ย worry กลุ้มใจเรื่องอะไรดูซิว่ากลุ้มใจเรื่องอะไรเขาบอกว่า Los Angeles City officials are trying to calm fear of shark attack เห็นปุ๊บก็รู้เลย fear ว่ากลัวใช่ไหม shark attack นี่คือคำตอบของเรากลัวการจู่โจมของปลาฉลามเห็นปุ๊บตอบเลยก็สองช็อคไฟไม่ใช่ dog attacks เห็นเอา attack มาล่อเราเห็นไหมการจู่โจมของหมาไม่ใช่ vending machine accident อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องขายน้ำอารมณ์ค่ะน้องๆค่ะพวกหยอดเหรียญน่ะไม่ใช่ฉันตอบข้อสองค่ะ sharks พวกชาว LA กำลังกังวลเรื่องน้องฉลามกันต่อไปบอกว่าใคร was arrested for speeding ถูกจับข้อหา speeding ก็คือขับเร็วขับรถเร็วเกินเมื่อกี้เราดูแล้วว่า Los Angeles เกี่ยวกับ shark ใช่ไหมเพราะนั้นผิดเหลือ Italian priest เหลือ English politician แล้วก็ New Hampshire man ที่เราต้องเช็คกันดูอันแรก Italian priest ว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสปีดดิ้งหรือเปล่า